เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยต่อกันที่แบบฝึกหัด 3.2 ขอไข่ข้อ6กันเลยเนาะข้อนี้เขาบอกว่าบ้านในชนทั้งหมดหลังหนึ่งใช้น้ำเฉลี่ยวันละ 1/2 ลูกบาศก์เมตรถ้าต้องการถังเก็บน้ำทรงกระบอกทั้งหมด4ใบที่มีขนาดเท่ากันเพื่อเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงเวลา88วันถ้าต้องการให้ถังเก็บน้ำมีความสูง3เซต 1/2 เมตรจะต้องสร้างถังเก็บน้ำให้มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายในยาวเท่าไหร่ก็คือในข้อนี้หลักการก็คือเราจะหาว่าในเมื่อเขาใช้น้ำโดยเฉลี่ยวันละครึ่งลูกบาศก์เมตรเนี่ยแล้วเขาใช้88วันเขาต้องใช้ทั้งหมดเป็นปริมาตรกี่ลูกบาศก์เมตรและเขาต้องการจะใช้ถังทั้งหมด4ใบเราก็จะมาหาว่าถังใบหนึ่งต้องใช้กี่ลูกบาศก์เมตรแล้วเราก็จะให้ปริมาตรที่เราต้องใช้ต่อถังใบหนึ่งมันเท่ากับปริมาตรถังซึ่งปริมาตรถังทรงกระบอกคืออะไรคะถูกต้อง pi r กำลัง 2h เนาะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะสามารถหาเส้นผ่านศูนย์กลางได้จากการหารัศมีโดยการแก้สมการนั่นเองเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยเนื่องจากต้องใช้น้ำโดยเฉลี่ยวันละครึ่งลูกบาศก์เมตรเนาะเป็นเวลา88วันต้องใช้น้ำรวมเท่าไหร่เอ่ยก็คือเอา88มาคูณครึ่งลูกบาศก์เมตรเพราะว่าใช้88วันวันละครึ่งลูกบาศก์เมตรถูกต้องไหมคะซึ่งคูณกันก็ได้เอา2ตัดเนาะ212 248 248ก็จะได้ว่าต้องใช้น้ำรวม44ลูกบาศก์เมตรถูกต้องไหมคะและเขาบอกว่าต้องการสร้างถังเก็บน้ำทรงกระบอกทั้งหมด4ใบเราก็จะถามว่า1ใบคือเป็นปริมาตรเท่าไหร่เขาสร้างถังเก็บ4ใบนั่นคือถัง1ใบมีปริมาตรต้องให้ได้รวม44แล้วใช้4ใบ1ใบก็คือเอา44มาหารด้วย4นั่นเองใช่ไหมเอ่ยซึ่งเท่ากับ11ลูกบาศก์เมตรเนาะแล้วก็ปริมาตรถังทรงกระบอกก็คืออะไรเอ่ยปริมาตรทรงกระบอกคือ pi r กำลัง2คูณ h นั่นเองซึ่งปริมาตรที่เราต้องการต่อ1ใบก็คือ11ลูกบาศก์เมตรใช่ไหมเอ่ยแล้ว pi ก็คือ22ส่วน7 r คือสิ่งที่เราจะหาเพราะว่าเขาต้องการให้เราหาเส้นผ่านศูนย์กลางเราก็ต้องหา r ให้ได้ก่อนและ h คือความสูงของทรงกระบอกซึ่งเขากำหนดมาว่าเป็น3เซต 1/2 เมตรนั่นเองเราก็แค่แก้สมการนี้แล้วก็หาเอาออกมาก็จะได้เป็นคำตอบเนาะเดี๋ยวเราจะมาทำไปพร้อมๆกันก็จะได้ว่า11เท่ากับ22ส่วน7คูณ r กำลัง2 h 326บวก1เป็น7จึงได้ทำเป็นเศษเกินได้เป็น7ส่วน2เดี๋ยวเราก็จะมาตัดเลขกัน7หาร7ได้2คูณอะไรได้22 2 11เป็น22แล้วก็11ตัด11ตรงนี้เราก็จะได้ว่า r กำลัง2เท่ากับ1นั่นก็คือ r ก็คือสแควร์รูท1ซึ่งก็คือ1นั่นเองเราก็ได้แล้วว่าถังใบนี้มีรัศมี1เซนติเมตรขออภัยค่ะมีรัศมี1เมตรแต่ว่าเขาไม่ได้หารัศมีเขาให้หาเส้นผ่านศูนย์กลางเราจึงสรุปได้ว่าดังนั้นเส้นผ่านศูนย์กลางของถังก็คืออะไรเอ่ยคือเอารัศมีซึ่งก็คือ1มาคูณด้วย2ซึ่งเท่ากับ2เมตรนั่นเองค่ะก็เราได้คำตอบออกมาแล้วเนาะเดี๋ยวมาทวนกันอีกรอบนึงแล้วกันข้อนี้เขาบอกว่าบ้านในชนบทใช้น้ำโดยเฉลี่ยวันละครึ่งลูกบาศก์เมตร
ต้องการสร้างถังเก็บน้ำทรงกระบอกทั้งหมด4ใบเพื่อใช้ในเวลา88วันถ้าต้องการให้ถังเก็บมีความสูง3เมตรครึ่งจะต้องใช้ถังเก็บน้ำที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางยาวเท่าไหร่หลักการของเราก็คือเราก็จะหามาก่อนว่าเราจะใช้น้ำรวมเท่าไรซึ่งเขาใช้วันละครึ่งลูกบาศก์เมตรเป็นเวลา88วันก็จึงได้เป็น88คูณ1ส่วน2เป็น44ลูกบาศก์เมตรเนาะและเขาต้องการสร้างถังเก็บ4ใบเราจึงได้ว่าถัง1ใบต้องมีปริมาตร44หารด้วย4ซึ่งก็คือ11ลูกบาศก์เมตรจึงเอาปริมาตร11เนี่ยมาเท่ากับปริมาตรทรงกระบอก1ใบซึ่งก็คือ πr กําลัง 2hซึ่ง11ก็จะได้เป็น11เท่ากับ pi คือ22ส่วน7 r กำลัง2คือสิ่งที่เราจะหาและ h เขากำหนดให้เป็น3เศษ1ส่วน2แก้สมการออกมาเราจึงได้ r เป็น1เมตรเขาถามเส้นผ่านศูนย์กลางเราจึงสรุปว่าดังนั้นเส้นผ่านศูนย์กลางของถังก็คือเอา1มาคูณ2เพราะเส้นผ่านศูนย์กลางยาวเป็น2เท่าของรัศมีเนาะซึ่ง1คูณ2ได้2เมตรก็เป็นคำตอบนั่นเองค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะโหคลิปความรู้ข้อนี้ดีเดี๋ยวแชร์ให้นะ